กล้มในผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพราะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับที่2ของประเทศไทยสาเหตุเนื่องจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามวัยทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงและทรงตัวได้ไม่ดีพอแต่อีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อนั่นก็คือความคุ้นเคยผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็จะคิดว่าเคยทำได้เราก็ติดนิสัยเป็นความคุ้นชินแต่พอถึงจริงๆแล้วต้องระวังแหละแม้กระทั่งการเดินขึ้นลงบันไดการก้าวขึ้นสเต็ปต่างๆแต่ลงฟุตบาทขึ้นฟุตบาทเนี่ยต้องระวังมากขึ้นแล้วเพราะว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงเพราะฉะนั้นการรับน้ำหนักตัวจากการก้าวลงบันไดก้าวลงสเต็ปเนี่ยมันจะมีน้ำหนักแรงดึงดูดของโลกบวกกับการทิ้งตัวลงเนี่ยซึ่งมันจะทำให้ข้อเข่าเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อต้นขาสะโพกไม่แข็งแรงมันก็จะทรุดหวบลงไปแล้วทำให้เสียหลักล้มลงได้อันนี้ต้องระวังการเดินขึ้นบันไดก็เช่นเดียวกันพอความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วข้อต่อไม่ได้ใช้การเคลื่อนไหวน้อยลงเนี่ยมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อจะลดลงเพราะการยกเท้าเนี่ยซึ่งเราบอกเราเคยยกก้าวข้ามได้ขึ้นบันไดวางนะการยกเท้าก็จะยกได้ในมุมการเคลื่อนไหวที่น้อยลงกว่าเดิมมันก็จะไปสะดุดขั้นบันไดถ้าเราเคลื่อนไหวแล้วเรารู้ตัวว่าโอเคนะเราอายุมากแล้วจะต้องระมัดระวังไอ้ความรู้ตัวมันก็จะคอยเตือนให้เราระวังแล้วก็พยายามควบคุมการเคลื่อนไหวตัวเองในผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังนอกเหนือจากความแข็งแรงที่ลดลงแล้วเนี่ยต้องพยายามรู้ตัวเองไว้ตลอดอย่าใช้ความคุ้นชินในการเคลื่อนไหวนะฮะเพราะว่าขีดความสามารถในการเคลื่อนไหวเราลดลงจากกล้ามเนื้อที่แข็งแรงน้อยลงแล้วก็การสูญเสียบุคลิกภาพในการทรงตัวจากความแข็งแรงกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยก็ทำให้รูปร่างบุคลิกภาพเราเปลี่ยนรูปทรงไปนะครับก็ทำให้เกิดภาวะการสูญเสียการทรงตัวที่ดีไปด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติยังพบว่าสถิติกลุ่มเข้ารับบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินมากที่สุดคือกลุ่มที่มีอายุ 60-64 ปีหรือพูดง่ายๆว่าวัยเกษียณชุกที่สุดดังนั้นบุตรหลานต้องหยุดการพลัดตกหกล้มในบ้านก่อนเป็นอันดับแรกให้ท่านผู้สูงวัยเว้นการขึ้นลงบันไดด้วยการนอนชั้นล่างมีราวยึดเกาะบันไดห้องนอนห้องน้ำความสูงของเตียงต้องเหมาะสมลุกสะดวกส้วมควรเป็นแบบห้อยขาประตูห้องน้ำก็ควรเปิดออกหรือเป็นแบบบานเลื่อนมีที่นั่งอาบน้ำสูงจากพื้นประมาณ 40-45 เซนติเมตรและไม่ควรมีธรณีประตูเป็นต้นส่วนโปรแกรมออกกำลังกายในผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น4รูปแบบได้แก่แอโรบิกเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเพิ่มการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดการออกกำลังกายแบบฝืนแรงต้านเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อเหยียดยืดข้อต่อส่วนต่างๆป้องกันอาการข้อยืดติดและฝึกการทรงตัวเพราะฉะนั้นการลดความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือการลดลงเนี่ยมันไม่ใช่พยายามไม่เคลื่อนไหวนะแต่ต้องพยายามเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวด้วยความรู้ตัวทำอย่างไรให้รู้ตัวแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังอันเนี้ยจะลดความเสี่ยงอันตรายได้แต่ไม่ใช่พยายามให้อยู่เฉยๆยิ่งการทำให้กินการเสื่อมสภาพของความนะสูญเสียการทรงตัวยิ่งมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น